สวัสดีครับผมวันนี้อยู่เกม Endless God นะครับหรือว่า Endless God ไม่รู้ว่าชื่อมันยังไงกันแน่นะครับผมเป็นชื่อภาษาจีนด้วยนะครับเป็นเกมของค่าย NetEase นะครับผมเป็นค่ายคุณภาพจากจีนนะครับผมค่ายยักษ์ใหญ่นะโอเคตัวเซิร์ฟก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่ารูปแบบเกมจะเป็นเกมประมาณไหนนะครับผมก็ยังไม่ได้เข้ามาลองเล่นดูนะครับผมแต่ว่าตัวเกมภาพมันค่อนข้างสวยเลยนะครับผมพวกเอฟเฟคการโจมตีอะไรพวกนี้มันค่อนข้างอลังการอยู่นะครับผมก็เรามาเริ่มตั้งแต่ดูพวกฮีโร่เลยนะครับผมก็นี่ตัวแรกก็จะเป็นดาบนะครับผมแล้วก็จะมีโล่ป้องกันนะครับผมตัวที่2ก็น่าจะเป็นนักเวทนะครับผมอันนี้ธนูนะครับผมก็เท่อันสุดท้ายเป็นอะไรล่ะอ้าวโอ้โหสุดท้ายนี่บึ้มมากเลยนะธนูผมเล่นธนูแล้วกันนะครับก็มันจะมีให้ตั้งชื่อทางด้านขวาล่างนะครับผมก็ใช้แรนดอมแล้วกันนะครับขี้เกียจตั้งเอาง่ายๆนะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวผมก็ต้องรีวิวเสร็จเดี๋ยวผมก็ต้องลบเกมนะครับอะไรประมาณนี้นะแล้วมันก็จะมีคัตซีนที่เป็นเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้ให้ดูด้วยนะครับผมน่าจะเป็นเนื้อเรื่องของแต่ละตัวหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นเผ่าธนูนะครับอาชีพเนาะมันสามารถข้ามได้ไหมเนี่ยอยากข้ามจังเลยนะครับข้ามไม่ได้ก็ช่างมันนะครับเราต้องรอดูไปนะทำใจนิดนึงนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นฉากที่มันเริ่มมาแล้วนะครับผมก็การบังคับรู้สึกถึงอาการหน่วงเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่ากราฟิกมันอลังการจริงๆนะครับนานๆจะมาแนะนำเกมแนวๆนี้นะครับผมเพราะว่ามันก็ออกมาทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นค่าย NetEase นะเป็นค่ายที่ผมชอบชื่นชอบอยู่แล้วตั้งแต่รีวิวเกมมานะเพราะว่าเกมค่ายนี้คุณภาพทุกเกมนะครับนี่ยกเว้นค่ายในไทยซื้อมานะครับไม่พูดแล้วกันเนาะก็พอรู้นิดหน่อยถ้าใครโดนลิขสิทธิ์ซื้อเนี่ยหมายถึงว่าค่ายไทยนำเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับเล่นเซิร์ฟนอกดีกว่านะมันจะเป็นสายเปย์ไปโดยปริยายนะครับผมนี่ก็จริงเกมนี้ก็ออกแนวพวกแอคชั่น RPG หรือว่าแอคชั่น MMORPG นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ตัวละครเราก็จะมีพวกสกิลนะนี่ใครที่ชอบเล่นโมบ้าก็ลองมาเล่นเกมแนวนี้ดูนะผมว่าน่าจะชื่นชอบเลยนะครับก็ตัวนี้ผมก็โหลดมา 2-3 วันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามารีวิวนะครับก็อยู่ในเครื่องนั่นแหละโอเคก็มีคำแนะนำให้เดินไปเรื่อยๆนะครับนี่เพราะว่าเราเดินไปเสร็จมันก็จะมีเนื้อเรื่องต่อนะครับนี่ผมว่ามันออกแนวแอคชั่น RPG เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีฉากพวกคัตซีนอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะครับจริงพวก MMO ไม่น่าจะขนาดนี้ใช่ไหมโอเคนี่ครับผมโอ้โหนี่ภาพสวยเล่นเหมือนเล่นพวกเล่น God of War อะไรพวกนี้เลยนะครับแค่เปลี่ยนอาชีพเป็นพวกนักธนูนะครับผมรู้สึกว่ามีเกมในเวอร์ชั่น PC ด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมนี่ครับผมนี่เป็นเทพเจ้าไอ้นั่นหรือเปล่าวะโพไซดอนอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ผมก็ไม่รู้นะนี่คือบางทีบางตัวละครหรือว่าบางฮีโร่อะไรพวกนี้ผมก็รู้จักนะแต่ทำไมผมพูดชื่อไม่ออกบางทีนึกไม่ออกเลยเป็นอะไรวะเอาไงอะตัวแค่ตัวใหญ่อะทำไมได้นี่คัตซีนข้ามข้างบนนะครับผมอันนี้ก็เป็นการจบภารกิจอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูตัวเกมนะว่าเขาจะแนะนำอะไรเราต่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นบทสนทนาอีกแล้วนะครับผมน่าเบื่อมากเนาะเพราะว่าเราอ่านไม่ออกถ้าเป็นภาษาไทยแบบโอ้โหเป็นซับไทยอะไรประมาณนี้โอ้โหโคตรปื้นปิ่มอะไรประมาณนี้นะว่าภาพมันสวยอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะแต่ถ้าแบบนี้เราอ่านไม่ออกไงเราอาจจะไม่ฟินกับตัวเกมอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่ไงอะไรประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับผมก็มันน่าจะเกี่ยวกับพวกเทพเจ้าของกรีกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นมั่วๆของผมนะโอเคก็มันจะมีพวกรับเควสอะไรพวกนี้ด้านซ้ายบนนะอ่านไม่ออกแต่ว่าเราก็สามารถเดินได้นะครับเพราะว่าแค่กดรับเควสเฉยๆเองนะง่ายๆนะครับผมไม่ยากเกมของค่าย NetEase อ่ะจะบอกว่าเกมออกมาเยอะมากนะครับมีหลายเกมที่ผมไม่ได้มารีวิวนะครับเพราะว่าเป็นแนวที่แบบไม่เหมาะกับช่องผมเท่าไหร่นะมีแบบหลายเกมมากนะครับผมไม่ใช่มีแค่นี้โอเคเขาให้เราอัพใช่ไหมอัพไปโอเคอันอื่นได้ไหมเนี่ยโอ้โหหมดแล้วอะไรมันให้แค่นี้เองเหรอนี่ครับผมมีสัตว์ขี่ด้วยนะสามารถซูมเข้าไปได้ไหมเนี่ยซูมเข้ามาได้ด้วยนะครับดูดิสัตว์ขี่นะครับผมสัตว์ขี่โอเค
ประมาณนี้นะครับผมเราก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับผมก็ตัวเกมมันค่อนข้างลื่นไหลนะยิงเป็นเซิร์ฟนอกด้วยนะครับผมหรือว่าเซิร์ฟจีนนั่นเองนะตอนนี้จะบอกว่าทางฝั่งจีนนะเขาพัฒนาเกมแบบโอ้โหออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไอ้ก็เลยเห็นเกมแนวจีนจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าพัฒนาออกมาค่อนข้างเยอะนะเป็นประเทศที่คนพัฒนาอยู่เยอะมากนะครับผมแล้วก็เกมค่ายใหญ่ๆก็อยู่เยอะนะครับอย่างเช่นค่าย NetEase นะครับผมแล้วก็ค่ายอื่นๆนะผมจำชื่อไม่ได้ที่คุ้นๆกันก็ NetEase นะครับผมค่ายหลักเลยนะที่ผมเอามารีวิวหลักๆนะครับผมก็ค่ายนี้เกมที่ดังๆอยู่ตอนนี้ก็เป็นพวกแนว Battle Royale หรือว่าแนว Dead by Daylight นั่นเองนะครับผมยิงเลยครับผมก็แนว Dead by Daylight ก็เป็นของค่ายนี้นะครับผมใครที่จะเล่นเกมนี้ก็ต้องมี ID ของ NetEase นะครับผม NetEase ก็มีสอนสมัครใต้คลิปวิดีโอเช่นเคยนะครับผมก็มีอยู่แล้วนะครับผมก็ลองดูนะครับผมถ้าสมัครไม่ได้หรือเขาไม่ส่ง SMS อะไรพวกนี้มันก็เป็นที่เซิร์ฟเวอร์เขานะครับผมอันนี้ผมช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนพัฒนานะครับโอเคเนี่ยครับผมตัวละครอะไรพวกนี้ก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยงามนะครับผมแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้พวกค่าสถานะตัวละครหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาจีนแต่จริงๆอ่ะมันก็เล่นได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมดูฉากข้างหลังนี่โอ้โหค่อนข้างสวยเลยเหมือนไอ้นี่เลยเกมออฟทอร์นะอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้นะครับผมฉากเอฟเฟกต์ตะการตามากนะครับเก็บของก่อนนี่ครับผมยิงครับผมยิงไปนี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าค่าเน็ตอะไรมันเสถียรไหมที่ยิงมันเสถียรมากเลยนะเป็น MMORPG ด้วยนะครับผมนี่ครับผมเจอบอสแล้วนะนี่ครับผมบอสเอาไงล่ะก็แค่บอสตัวหนึ่งเนาะนี่ดูสกองสกิลสิครับถือว่าออกแบบมาสวยมากเราสามารถซูมเข้าไปได้ตอนเล่นไหมซูมตอนเล่นไม่ได้นะครับนี่เรียบร้อยครับผมเก็บของครับผมเก็บของได้พวกชุดรองเท้าอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะพวกอาวุธหรือว่าพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันจะสวมใส่ให้เราเองนะครับผมอันนี้ก็วาร์ปกลับนะใช่ป่ะธนูนะครับผมโอเคมีธนูอันใหม่เดี๋ยวดูค่าสเตตัสหน่อยมันก็จะบอกนะครับผมว่าอันเดิมกับอันใหม่อันไหนดีกว่ากันนะครับผมสรุปว่า1523 1519โอเคอันเดิมดีกว่าเยอะเลยนะครับโอ้โหดรอปของไม่ดีเลยนะครับโอเคมาที่กล่องนะครับมาอีกแล้วเหรอมากันทำไมมากันทำไมจ๊ะตีเรียบร้อยครับผมเลเวลอัพแล้วนะครับผมมากันอีกแล้วเหรอมาแบบไม่ให้พักเลยนะนี่ครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยเก็บได้เก็บครับผมเก็บโอเคเราก็เดินมาต่อนะครับผมนี่มันก็จะมีเป็นพวกคัตซีนนะว่าเรามาภารกิจโลกนี้นะจริงๆถ้าเป็นซับไทยนี่นะครับค่อนข้างดีเลยนะถ้ามันเป็นซับไทยนะน่าเอาเข้ามาในไทยนะครับผมแต่เกมหลายๆเกมเอาเข้ามาในไทยนะชอบเจ๋งนะเพราะว่าสายเติมซะเยอะนะครับจริงๆนะครับผมก็จากที่เห็นหลายๆเกมนะเปิดเดือนเดียว2เดือนนะปิดแล้วนะไม่ค่อยมีคนเติมนะครับผมก็เล่นคนเล่นสายฟรีซะเยอะมากกว่านะครับผมว่าไปเล่นทางโฆษณาก็ดีนะบางเกมอ่ะคนก็ไม่ใช่ว่าจะเติมกันทุกเกมนะครับคนที่เติมก็มีนะอย่างผมก็เติมน้อยมากนะครับเล่นสายฟรีซะมากกว่านะครับผมยกเว้นบางเกมที่ถูกอกถูกใจจริงๆนะแต่มีน้อยมากนะครับโอเคก็ธนูแรงกว่าของเดิมอยู่ไหมแรงกว่าของเดิมอีกนะครับผมก็เปลี่ยนเลยนะมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแหละจังหวะเนี้ยโอเคธนูล่ะมันไงเราใส่แล้วนะครับผมสีม่วงด้วยนะพวกธนูมันก็จะมีเป็นคาร์ดด้วยนะครับผมสีม่วงนี่น่าจะค่อนข้างแรงสีส้มหรือเปล่าแรงสุดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคไปครับผมกลับเมืองนะมันก็ค่อนข้างลื่นอยู่นะครับกราฟิกมันสวยจริงนะนี่ครับผมธนูเหมือนกันนะเวลาเล่นภารกิจก็ทางด้านซ้ายมือนะครับผมก็ใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองมาเล่นกันดูนะหรือว่าใครไม่เคยเล่นก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมโอเคนี่ครับผมมันก็เกี่ยวกับเทพเจ้ากรีกเนาะกรีกโรมันอะไรประมาณนี้นะครับผม
นี่นี่ไงอ่ะไปคุยกับตะลุงนี่ใช่ไหมตะลุงให้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเคแล้วก็วิ่งไปเนาะคือเกมเดี๋ยวนี้เป็นเกมมือถือแบบนี้ผมว่ามันก็เล่นค่อนข้างสบายอยู่นะเล่นค่อนข้างง่ายถ้าเป็นเกมคอมเมื่อก่อนนะโหกว่าจะหาภารกิจกว่าจะหาเคสไอ้เควสได้เลยประมาณนี้ต้องเดินกันมั่วหมดนะครับมั่วไปหมดเลยนะเพราะว่าแบบมันไม่ได้บอกแบบออโต้ประมาณนี้นะให้วิ่งไปที่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมมันบอกก็จริงแต่ว่าเราต้องหาให้เจอนะมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับแบบนี้มันเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมฝากเกมตัวนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ